ื่อนใน Facebook แล้วก็ในโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะหลังจากที่แอมไม่ได้พบกับนิวมาหลายวันนะคะวันนี้ก็นิวก็เพิ่งกลับจากฮาวายแล้วก็มีเวลาพอดีไปช่วยธุรกิจครอบครัวพอดีคุณพ่อนิวซื้อสัมปทานบานาน่าโบ๊ทไว้แล้วก็คุณแม่ก็ทำธุรกิจเขาเก็บว่าวที่นู่นก็คือตอนนี้ไปได้ดีก็พอกลับมานิวก็ได้มาเช็ค Facebook แล้วก็ตามที่ตั้งสเตตัสไว้ก็จะมาตอบเพื่อนที่เข้ามาคอมเมนต์ที่นิวตั้งสเตตัสไปว่ารับสมัครแฟน1ตำแหน่งคุณสมบัติเป็นแค่คนก็พออะไรแบบนี้ก็คือแต่ละคนเข้ามาคอมเมนต์นี่คือแบบร้ายๆทั้งเลยก็คือแบบถ้าอยู่ใกล้ๆนี่คือแทบจะจิกหัวตบเลยอะไรแบบนี้นะคะก็เลิฟมาอีกแล้วนะคะก็มีคนคุณนิกกี้มิสเตอร์ไบนอร์มาคอมเมนต์ว่ารับมนุษย์ต่างดาวจากกาแล็กซีแอนโดรเมดาไหมจ๊ะอันนี้ซึ่งนิวก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนนะคะถ้ามีโทรศัพท์3 4G 5G อะไรก็สามารถคุยกันได้ FaceTime อะไรแบบนี้นิวก็โอเคก็อินบล็อกมาเลยแล้วก็คุณพาร์มบิลดิ้งอันนี้ประเภทหายใจทางผิวหนังเอาไหมครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าคือถ้าหายใจทางผิวหนังเนี่ยถ้าลูกออกมาก็ไม่รู้ว่าจะเป็นสปาร์ตกราดิเอเตอร์อะไรหรือเปล่าเพราะว่านิวก็ไม่ค่อยจะสมประกอบอะไรอยู่แล้วก็น่าจะกลายพันธุ์อาจจะยึดครองโลกอะไรแบบนี้นิวก็คิดว่าไม่โอเคมาที่มาน้อยคอยรักอันนี้ก็นางฟ้าเป็นแฟนกับคนได้ด้วยล่ะครับอันนี้ก็คือต้องบอกกันเลยว่า Victoria's Secret Angel คือนิวเป็นแค่ 2-3 ปีตอนนี้นิวก็ไม่ได้รับแล้วเพราะว่าได้มาเซ็นสัญญากับทางนครสวรรค์แฟชั่นวีคเรียบร้อยแล้วก็คือไม่ได้เป็นนางฟ้าแล้วก็ตอนนี้ก็โอเคก็อินบล็อกได้เลยเหมือนกันนะคะก็มาอีกสเตตัสหนึ่งก็อันนี้นิวตั้งว่าครบ 100,000 follower แล้วจะทำอะไรดีทำคลิปอะไรดีอะไรแบบนี้ก็มีคุณกิฟซี่พาเพื่อนอันนี้เป็นภาษาอังกฤษก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าใส่ชุดรำไทยในเซเว่นอะไรแบบนี้เซเว่นอีเลฟเว่นซึ่งนี่นิวต้องบอกกันเลยว่านี่นิวชอบการรำไทยชอบไทยแดนซิ่งมากๆแต่แบบตั้งแต่เด็กๆนี่นิวเรียนบัลเล่เรียนอะไรแบบนี้ตลอดคือรำไม่เป็นแล้วยิ่งไปรำในเซเว่นนี่นิวเกรงว่าพนักงานจะเอาโหลสเลอร์ปี้เฟียงใส่หัวอะไรแบบนี้คิดว่าไม่โอเคนะคะแล้วก็มีอะไรบ้างไวไวชังชาวอะไรนะคะก็ให้ไปอาบน้ำกับบ่อจระเข้อะไรในบ่อจระเข้ซึ่งนี่นิวคิดว่าตอนนี้นิวก็เป็นกระเทยอยู่แล้วยิ่งถ้าเป็นพิการขาขาดคิดว่ามันไม่ตอบโจทย์ในปัจจุบันแล้วก็อาจจะทำให้ไม่มีสามีแล้วก็คิดว่าไม่โอเคอะค่ะเป็นตุดด้วยแล้วก็พิการขาขาดขาด้วนอะไรแบบนี้ไม่เอานะคะก็คุณพานุพงศ์แก้ววิมลก็มาคอมเมนต์ทำคลิปสอนแต่งหน้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่แล้วรีวิวพวกแป้งโกกิแล้วก็ยาทาน้ำขาวสังฆทานอะไรอย่างนี้นิวคิดว่าแต่งออกมาน่าจะไม่รู้จะเป็นเทรนด์ไหนสปริงซัมเมอร์อาจจะเป็นโรคหน้าอะไรไปเลยก็ได้นี่นิวคิดว่าไม่โอเคอะค่ะก็อันนี้ก็ไม่ทำนะคะก็มาที่คุณมึนโซจูอยากให้แต่งลุคผู้ชายหล่อๆร้องเพลงส้มตำทำนอง Rolling in the Deep จับมือแล้วเล่นป๊อกเด้งคือถ้าคนที่มีความสามารถเยอะขนาดนั้นท่านนิวมีความสามารถเยอะขนาดนั้นนิวไปสมัครNASA หรือว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือว่า FBI อะไรแบบนี้ดีกว่าค่ะคงมันจะไม่เป็นกระเทยกะโหลกลาแบบอะไรแบบนี้ถ้าเก่งขนาดนี้นะคะก็อันนี้ก็คือคัดมาแล้วที่เพื่อนๆที่น่ารักตัวจี๊ดๆเลยใน Facebook ของนิวก็ถ้ามีใครจี๊ดๆอีกเดี๋ยวนิวก็จะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังอีกสำหรับวันนี้ก็ไม่มีแล้วค่ะก็เดี๋ยวจะไปช่วยคุณแม่ปิ้งเขาเก็บวาวต่อเพื่อที่จะส่งไปที่ฮาวายโอเคค่ะไม่มีแล้วค่ะบาย